โอ้ยหญ้าเยอะแบบนี้ครับแล้วเมื่อไหร่จะตัดเสร็จเนี่ยคุณดูบ้านที่ผมซื้อใหม่เนี่ยนะครับตอนนี้เราลำบากกับการตัดหญ้ากันมากครับตัดไปแค่อาทิตย์เดียวครับหญ้าก็ขึ้นมารกรุงรังอีกแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเครื่องตัดหญ้าแบบเอ็นใช้ไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าบ้านเราครับนอกจากจะมีหญ้าแบบนี้แล้วครับเนี่ยครับนะยังมีตอกระถินครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งตอกระถินเนี่ยบอกเลยครับรถตัดหญ้าที่เป็นเอ็นเนี่ยหรือเป็นแบบไฟฟ้ามันตัดไม่ได้ครับตั้งแต่ซื้อบ้านใหม่มาครับสิ่งแรกที่เราเข้ามาแล้วเริ่มทำกันเลยก็คือการตัดหญ้าแล้วก็เอาหญ้าออกจากบ้านครับแล้วก็เพิ่งตัดไปอาทิตย์เดียวครับตอนนี้หญ้ามันเริ่มขึ้นเป็นตอมาอีกแล้วนะครับแล้วยังมีข้างงอกอีกครับที่เป็นพงนะคุณกล้วยตามมาเลยครับฮะเนี่ยครับนี่คือไม่ไหวแล้วครับเอากรรไกรตัดหญ้าตัดไม่ได้จริงๆครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวครับของเล่นชิ้นใหม่ของผมครับรถตัดหญ้าคันโต KTLM 6400สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้รถตัดหญ้าตัวนี้ครับสามารถสั่งได้เลยนะครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอผมเลยครับเดี๋ยวเราไปรีวิวแกะกล่องกันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะได้รีวิวนะครับเครื่องตัดหญ้ารุ่นคันโต KTLM 6400ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะครับเรามาแกะกล่องดูกันเลยตัวใหญ่มากคือจะบอกว่าเคยซื้อลองนะไม่ได้เคยซื้อเคยลองเครื่องตัดหญ้าแบบที่ใช้มือเวียงๆอย่างเงี้ยครับคือจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้ครับมันใช้ยากมากครับเขาก็แถมคู่มือมานะครับแน่นอนนะเป็นคู่มือรายละเอียดการใช้งานต่างๆนะครับในกล่องครับมีใบมาให้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ใบตัดหญ้าได้หลายแบบนะซึ่งที่เขาแถมมาเนี่ยเป็นใบวงกลมนะครับตัว K04 นะครับเหมาะกับการตัดหญ้าทั่วไปนะครับหยิบมาให้ดูเลยนะครับแบบนี้นะซึ่งข้อดีของใบแบบนี้เนี่ยมันคือสามารถตัดหญ้าคาครับแล้วก็ตอไม้เล็กๆได้โดยที่เวลาหินต่างๆมันกระเด็นเนี่ยมันกระเด็นไม่แรงมากนะครับแล้วก็ใบไม่บิ่นของอื่นในกล่องนะครับผมขอหยิบชิ้นเล็กๆก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นซองเครื่องมือนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับประกอบนะสำหรับคนที่บ้านไม่มีเครื่องมือนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะมีเครื่องมือมาให้ครบครับอันนี้คือตัวล้อหลังครับตัวเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องยนต์2จังหวะแล้วก็ต้องใช้น้ำมันนะครับเบนซินนะครับเบนซินที่แนะนำเนี่ยให้เป็นเบนซิน95นะจริงๆเขาบอกว่า91ก็พอใช้ได้แต่ว่าผมว่ามันไม่ดีหรอกนะตัวนี้ก็คือเป็นกระปุกน้ำมันมาด้ามนะครับพร้อมกับตัวหัวจับใบนะครับมีตัวกันหินกระเด็นสำคัญมากนะแล้วก็มีแฮนด์ฮาร์เลย์แบบนี้ครับนี่นะจับ2มือครับด้ามต่ออ่ะในกล่องมีแค่นี้การประกอบนะครับเริ่มต้นจากผมจะประกอบแกนเพลาก่อนนะรถเนี่ยให้เราตั้งขึ้นนะครับเราสังเกตว่ามีหูโค้งตัวนี้นะครับให้ตั้งมันขึ้นนะครับแล้วก็เอาแกนเพลาเนี่ยนะครับคันน็อต2ตัวตรงนี้ออกให้หมดเลยแล้วก็เสียบแกนเพลาเข้าไปครับก็จะมีรูอยู่ด้านในตรงนี้นะครับให้น็อตล็อกตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยน็อตล็อกตัวนี้นะตรงกับตำแหน่งรูของตัวจับเพลานะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับก็ให้เอาด้านที่เป็นด้านตรงนะครับอยู่ด้านล่างนะสังเกตก็คือถ้าเราดึงล้อออกมาเนี่ยมันจะต้องอยู่อย่างนี้ขันน็อตให้เรียบร้อยฮะส่วนน็อตตัวบนนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาทำมาให้เรานะครับปรับระดับต่างๆได้ด้วยนะครับเราสามารถเลือกใส่ห้าได้นะครับเราผมขอใส่รูกลางไว้ก่อนนะครับด้านบนครับเราก็เอาแฮนด์นะครับมาใส่ได้เลยนะครับขยับอย่างนี้ได้นะครับพอเข้าไว้ปรับองศาใส่เข้าไปนะครับให้ตรงรูน็อตจริงๆหัวของเครื่อง KTLM 6400เนี่ยนะครับมันสามารถโมดิฟายได้หลายแบบเลยนะไม่ว่าคุณจะเอาไปโมดิฟายเป็นเครื่องควนดินขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นตัวตัดหญ้าในสวนแบบธรรมดานะครับหรือแม้กระทั่งทำเป็นเลื่อยไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำก็ยังทำได้ครับสารพัดประโยชน์จริงๆเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะเอามาติดตั้งนะครับใบตัดหญ้านะครับก็วิธีครับเราก็แกะหัวออกมานะครับสังเกตนะครับให้ฟันของใบนะครับไปทางนี้นะขันน็อตล็อกให้เรียบร้อยเราขันใบนะครับเราจะต้องมีตัวแกนล็อกสลักด้วยนะถ้าเราไม่ล็อกสลักในใบมันจะหมุนไปหมุนมานะครับเราต้องล็อกสลักไว้นะเพื่อไม่ให้มันหมุนล็อกใบจากด้านล่างนะครับแบบนี้นะนี่เรียบร้อยนะครับใส่กาดกันด้วยนะครับเดี๋ยวหินกระดงหินกระเด็นและสุดท้ายครับแคมป์3ทางที่เขาให้มานะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนตัวหิ้วนะเราก็เอาตัวก้านประคองแกนใบนะครับใส่เข้าไปเลยตอนนี้ครับก็ใส่น้ำมันเตรียมพร้อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เปิดสวิตช์ออนก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มนะครับ on off start
ดับเครื่องให้เรานะครับแล้วก็เปิดออนไว้หลังจากนั้นครับเราก็ลองสตาร์ทดูครับไม่เคยสตาร์ทเหมือนกันนะเสียงเหมือนดีครับเสียงดีครับหญ้าต้นเล็กๆจริงๆน่าจะต้องรอให้มันสูงนิดนึงครับใช้แบบนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็จริงตัวนี้เนี่ยมันสามารถใส่เอ็นตัดหญ้าตัดหญ้าขนาดเล็กได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมเอามาตัดตอกฐินก็เลยใช้อันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวครับจะลองตัดอันนี้ดูครับนี่ครับหญ้าขาสูงๆแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยครับก็ปิดแล้วก็เอาเข็นเข้าไปเก็บในบ้านได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้รถตัดหญ้าตัวนี้นะครับโฮเซลกรุ๊ปสินค้างานช่างถูกและดีจัดส่งทั่วประเทศนะครับหรือสั่งซื้อได้จากลิงก์ของ Lazada ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอผมนี้เลยครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปตัดหญ้าที่เหลือก่อนครับตัดมาได้หน่อยเดียวครับบอกเลยครับใช้ดีมากซื้อเลยไปแล้วบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ